หนูเคยไปชิงมอเตอร์ไซค์จากด่านขุนทดไปเมืองพญาแลค่ะลุงตำรวจจับที่เมืองชัยภูมิสมัยขาแรงสมัยขาแรงเลยคุณสระเปานะครับหนูเคยไปชิงมอเตอร์ไซค์ไปแข่งไปชิงคำว่าชิงนี่เป็นกระชากลากดึงอะว่าชิงไปลักเล็กมอเตอร์ไซค์งั้นแหละคำว่าชิงจากด่านขุนทกไปเมืองพญาแลด่านขุนทกเมืองพญาแลคือจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิก็คือ เจ้าพ่อพญาแลนะครับเป็นที่รู้กันนะครับนา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 นตำรวจจับที่เมืองชัยภูมิก็แปลว่าไปลักมอเตอร์ไซค์นะครับเจอตำรวจจับที่ชัยภูมิแมนบอสถ้าลุงจะแปลภาษาอย่างนี้นะก็เคยแล้วก็เคยที่แล้วแล้วก็แล้วกันมากันแล้วกันไปประมาณนั้นครับซิ่งถอยซิ่งก็คือขี่เร็วไปหน่อยนึงขับซิ่งขี่ซิ่งลุงอาจเป็นซิ่งเป็นชิงมอเตอร์ไซค์หนูเคยไปชิงมอไซค์ไปซิ่งก็คือขี่สวิสวาสใช่ไหมล่ะจากด่านคนตัวไปมันจะถูกตำรวจจับที่เมืองอยู่แค่นี้เองก็ปรับไปสิครับโดนปรับไปก็แค่นั้นนะครับขอลุงหมอกอธิบายเรื่องอริยสัจด้วยค่ะอริยสัจสี่เหรอลุงก็ไม่ถนัดนะอริยสัจสี่ลุงไม่ถนัดนะลุงถนัดแต่อริยสัจสามนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธนะทุกสมุทัยนิโรธนะครับเนาะความจริงสามประการมันมีหลักง่ายๆครับหลักคิดง่ายๆใช้หลักคิดนะทุกสมุทัยนิโรธฟังให้ดีนะครับหลักคิดท่านเกิดมาผมเกิดมาอย่าลืมว่าการเกิดเป็นทุกข์จำเป็นหลักในภาษานี้การเกิดเป็นทุกข์พอเกิดปุ๊บมันจะมีตัวตนมีอัตตาทันทีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินั่นนะเกิดเป็นตัวเราเราทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ของเราแล้วเพราะเราเกิดเป็นตัวเราอยู่ในท้องแม่เราทุกข์มาตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์คือตัวเกิดตัวเกิดนั้นไม่ใช่การเกิดนะการทำให้เกิดก็คือพฤติกรรมของพ่อกับแม่นะทั้งสองเขาทวินวันเป็นปฏิบัติการหรือการกระทำให้เรามาเกิดฟังให้ดีในภาษาลุงเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเวลาเกิดปุ๊บเป็นตัวเราเราเกิดจากการกระทำของพ่อแม่แปลว่าพ่อแม่เป็นเหตุพ่อแม่เป็นเหตุก็คือพ่อแม่เป็นสมุทัยนะสมุทัยคือพ่อแม่ทำให้เราเกิดเห็นไหมครับเอาให้ชัดตัวนี้ภาษาแรกเนี่ยถ้าไม่ชัดจะยุ่งเลยครับไปต่อไม่ได้แน่นอนภาษาแรกลุงจะให้ความสำคัญมากนะครับภาษาเริ่มต้นนะครับการเกิดเป็นทุกข์กัมมุนาวัตตะตีโลโกนั่นภาษาพุทธศาสตร์กัมมุนาวัตตะตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาแล้วท่านเกิดมาผมเกิดมาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์จะต้องเข้าใจในความหมายคำว่าทุกข์ต้องเข้าใจต้องเข้าใจความหมายของมันคำว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมการเกิดมาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจตามบริบทของมันเช่นเราเกิดมาตั้งแต่ท้องแม่มาหัวเท่ากำปั้น
ตอนนี้หัวเกินกว่ากำปั้นมันเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นจากเล็กใหญ่ขึ้นคำว่าเปลี่ยนแปลงเอารูปแบบธรรมชาติเลยครับใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตัวใหญ่ขึ้นเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมอันนี้เรื่องของกายภาพธรรมดาธรรมดาพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์คือตัวเกิดส่วนการทำให้เกิดมันเรื่องของพ่อกับแม่งั้นพ่อแม่เป็นสมุทัยคือต้นเหตุทำให้เรามาเกิดการเกิดเป็นทุกข์อย่าโทษพ่อแม่นะที่พูดเห็นพูดนี่ไปโทษพ่อแม่ไม่ได้นะครับใครก็ตามที่ไปโทษพ่อแม่คนนั้นจะทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินนะครับบอกให้ทราบไว้จะหาอยู่หากินลำบากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องยอมรับสภาพให้ดีว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับความประเสริฐไม่ได้มนุษย์ที่เป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างฐานต่างขนาดมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั่วไปก็แล้วกันนะประเสริฐกว่ามนุษย์ไอ้โทษประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็แล้วกันนะประเสริฐตรงนี้ก็แปลว่าพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์พ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์หลับได้นะนั่นแหละนะเห็นไหมสมุทัยพ่อแม่ทำให้เราเกิดนะพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์เอาให้อยู่คำนี้เอาให้อยู่คิดให้นานหน่อยตรงนี้คิดให้นานหน่อยครับอย่าคิดเผลอๆ ใช่ไหมมนุษย์อย่างเราครบ32ประการไหมตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเห็นไหมครับมีแขนมีขามีต่างๆนะสารพัดสารเพทีนี้ถ้ารูปร่างร่างกายมันครบ32ประการเหมือนชาวโลกเขาสติปัญญาเหมือนชาวโลกเขาไหมหรือว่าดีกว่าชาวโลกเขาหรือว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากกว่าชาวโลกเขาถามว่ามันคืออะไรจึงทำให้มีปัญญาหรือสติปัญญาต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยกว่าเขาก็ต้องถอยหลังไปหาภพชาติที่แล้วนะครับภพชาติที่แล้วนะทำมาน้อยนะภพชาติที่แล้วยังไม่สามารถพัฒนาตนให้หยุดการเกิดเมื่อชาติที่แล้วเราจึงเกิดมาเป็นชาตินี้ทีนึงเมื่อรู้ชั้นที่ว่านี้ชาตินี้เอาให้เต็มร้อยพัฒนาตนให้สิ้นการเกิดไม่ต้องไปเกิดอีกครั้งต่อไปชาตินี้ทำดีหนีชั่วไปเรื่อยโอเคไหมครับได้แต่เท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าดีกับชั่วให้ได้ในมนุษย์จะต้องรู้จักคำว่าดีกับชั่วนะครับเป็นหลักพื้นฐานที่สุดนะดีกับชั่วเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าคำว่าศีลนะดีกับชั่วมันง่ายที่สุดผมว่านะระวังเรื่องของวจีกรรมของเราระวังปากเราระวังมือเราใช่ไหมใช่นะอย่าให้ปากเราปล่อยภาษานะที่ไม่ไพเราะออกไปยังผู้อื่นก็ระวังปากตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นะผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าศีลมั้งก็ปากมันอยู่ที่เราเนี่ยมือก็คือมือเราอ่ะใช่ป่ะเราไม่พูดซะหรือถ้าหังก็พูดก็พูดในสิ่งที่มันไพเราะสนอโสดชาวบ้านเขาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ควบคุมได้โดยง่ายมือมันกันอาจจะไปตบตีใครเจอสัตว์ก็จะไปตีสัตว์นอกจากไม่ตีแล้วก็ยังไม่ฆ่ามันไม่ตีมันอยู่แล้วจะไปฆ่ามันได้ยังไงแค่นี้ก็ได้แล้วห้ามฆ่าสัตว์ใช่หรือเปล่าครับใช่นะก็ระวังมือระวังปากชัดไหมครับมีสองอย่างพอไหมเนี่ยระวังเท้าเราเหมือนกันแหละไม่ต้องศีลมั้งโอเคไหมครับแต่ความคิดไม่ต้องห่วงนะครับคิดดีคิดร้ายใครไม่มีผลอยู่แล้วครับจะมาคิดดีกับใครก็ตามไม่มีผลหรอกเชื่อเถอะ
ยกเว้นพระอรหันต์ใช่ไหมฮะคิดไม่ดีกับลุงสิลุงไม่เสือกร้อนแน่นอนคิดดูคิดไม่ดีใครสิเขาไม่เสือกร้อนหรอกเขาไม่สะทกสะท้านหรอกจริงใช่ไหมถ้าพูดไม่ดีด้วยแล้วพูดไปทำไมล่ะใช่ไหมพูดไปทำไมล่ะพูดแล้วเขามาตีปากเราเหรอพูดแล้วเขามาตบปากเราเหรอเห็นไหมเพราะนั้นต้องระวังปากกับมือกับเท้าแค่นี้เองนะไม่รู้ในส่วนตัวผมก็คิดถ้าเป็นศีลก็คือศีลข้อเดียวนะหวังใจว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการเกิดเป็นทุกข์นะครับทุกสมุทัยความจริงข้อที่สองคือสมุทัยต้นเหตุของการเกิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยของพ่อแม่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ท่านก็มีปู่ย่าตายายของเราท่านก็มีพ่อแม่ของท่านมันอยู่จุดนี้จะจบที่ไหนครับมันไม่จบไม่ง่ายนะนั่นนะนะมันก็นึกถอยหลังไปเรื่อยมันก็เป็นสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะของกัปปนิโรธทุกสมุทัยนิโรธสามข้อยันอริยสัจสามบวกหนึ่งบวกก็คือตัวข้อสี่นั่นคนอื่นก็พูดมากแล้วข้อสี่นั่นใช่ไหมตลาดสดตลาดแห้งมีตั้งเยอะตั้งแยะข้อสี่มรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลนั่นแหละครับไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ลุงไม่เคยตามนะครับมันแปลว่าอะไรโอเคพอได้ไหมครับที่ว่าลุงไปอย่างนั้นมันขุนหรือเปล่าครับส่วนมรรคมี8ข้อนั้นลุงจับแค่3ข้อข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่มันคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองหนึ่งในหัวข้อพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ก็มีทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกข์ก็คือตัวเกิดอยู่นานหน่อยมันก็เป็นทุกขังใช่ไหมแล้วมันทุกขังมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมันก็วนอยู่ตรงนั้นเป็น3 in 1วนอยู่ที่3สิ่ง3อย่างวนอยู่นั่นนะครับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมรรคมี8ข้อข้อที่1ข้อแรกสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันก็คือเข้าสู่กฎอนิจจังยึดแค่นั้นเป็นหลักต้องยอมรับตรงนั้นซะใช่ไหมถ้าใช่เห็นชอบไหมเห็นชอบเห็นชอบด้วยใช่ค่ะนั่นคือธรรมชาติ เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดากฎแห่งกรรมอันเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมเราเข้าใจมากกว่านี่ทีมากกว่าที่บัญญัติเอาไว้ซะด้วยซ้ำไปใช่ป่ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเข้าใจมากกว่าด้วยที่เขาบัญญัติเอาไว้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมเมื่อเข้าใจแล้วก็อ๋อคือกฎธรรมชาตินั่นเองจบทีนี้เหลือข้อ7กับข้อ8สัมมาสมาธิสัมมาสติก็ต้องมีสติสัมมาสติคือข้อ7ทั้งหมดมี8ข้อเนาะข้อ8คือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นรู้จักเรื่องสติกับสมาธินั่นเองนะสติกับสมาธิแล้วก็จิตเห็นไหมครับแค่นี้เองแล้วก็ปัญญานั่นเองแปลว่ารู้กฎธรรมชาติแล้วก็มาถึงสติสมาธิดีแตกแล้วไอ้มั่งมี8ข้อเลยดีแตกแล้วส่วนสัมมาอาชีโวนะนั่นหลงกับใบก่ออาชีพก็เป็นปกติอยู่แล้วประกอบสัมมาอาชีพชอบตามปกติใช่ไหมครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วล่ะครับเชื่อซะว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อสรุปเจริญทุกรายนั่นเองครับเห็นไหมเจริญทุกรายครั้นจะเอา
8ข้อนี้เป็นตัวนำพาให้เกิดบรรลุธรรมขอโทษทีไม่มีทางบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะเห็นไหมบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธรรมก็คือบรรลุเรื่องของอดีตมาจากอดีตต้องรู้ที่มาครับทุกสมุทัยนิโรธต้องไปทางด้านนั้นไปเรื่องฌานสมาบัติไปได้เรื่องฌานนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีคำว่าสติสมาธิเป็นตัวหลักสติสมาธิปัญญาสติสมาธิจิตนั่นเองใช่ไหมก็แค่นั้นเองมักมีองค์แปดจะเป็นอะไรกันคนหนึ่งจะท่องจำก็ท่องจำไปซิไปเลยไม่เสียหายเลยครับน่าเดี๋ยวสำหรับลุงขมวดให้เรียบร้อยแล้วมีแค่นี้ลุงมากกว่านี้ไม่เอาเพราะว่าแค่นี้ก็หนักเฮ็ดอยู่แล้วไปมากกว่านี้ไปทำไมโอเคพอได้นะครับคุณสุวาอะไรสรญาสรญญาโอเคนะลุงหงอกอธิบายครับลุงอริสสีนะจบไปนะ